โอเคครับนักศึกษามาต่อกันเมื่อเราดู Size of Growth ของ Hemoculture เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วมันมี Size of Growth ที่น่าสงสัยหรือเราจำเป็นที่จะต้องเจาะ Blind Subculture ในกรณีที่วันมันกำหนดถึงแล้วแล้วเราก็ต้องเจาะเพื่อจะเอามาดูผลว่า Culture Negative หรือเปล่าขั้นตอนในการเจาะขวด Hemoculture เพื่อลง Culture เนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างเนาะนะครับเราจะเจาะขวด Hemoculture นะครับลงเพลทอันดับที่1นะครับอันดับที่2ก็คือเราจะแบ่งเลือดไว้ในทิวบ์นะครับทิวบ์สเตอร์ไลน์นะครับเพื่อที่จะถ้าเกิดมีกรณีเกิดปัญหาอะไรผิดพลาดก็ตามเราจะไม่ไปเจาะขวด Hemoculture ซ้ำไม่งั้นมันจะเกิด contamination เกิดขึ้นนะครับเราจะเอาเลือดจากตรงนี้ไปโปรเซสต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นย้อมแกรมหรือว่าลง culture หรือว่าจะทำอะไรก็ตามหรือลงไบโอเคมนะครับแล้วก็เราก็จะลงสไลด์1สไลด์เพื่อย้อมนะครับย้อมแกรมสเตนในการเอาจากขวดฮีโมคัลเจอร์ที่มีไซอัพโรดเนี่ยย้อมแกรมสเตนปุ๊บถ้าเราเจอแกรมอะไรก็ตามนะครับอันดับแรกโทรแจ้งผลทันทีนะครับโทรแจ้งผลทันทีเพื่อที่จะแพทย์จะได้ดำเนินการรักษาคนไข้ไปก่อนนะครับเพราะว่าเซปซิสรอไม่ได้นะครับโอเคนะครับเราจะเตรียมอุปกรณ์นะครับอันดับแรกก็คือถ่านน้ำยาฆ่าเชื้อนะครับฐานน้ำยาฆ่าเชื้อเราจะเทน้ำยาฆ่าเชื้อไว้พอประมาณนะครับเพราะว่าเราจะทำทุกอย่างบนเพลทไอ้บนฐานน้ำยาฆ่าเชื้อนี้นะครับโอเคนะครับในกรณีที่เราเคลียร์พื้นที่ทำงานเรียบร้อยแล้วนะครับโดยทั่วไปเราจะทำใน BSL 2นะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าการถ่ายทำคลิปเนี่ยมันถ่ายทำใน BSL 2แล้วมันจะเห็นได้ยากนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เลยจะทำบนโต๊ะแล็บนะครับในห้องปฏิบัติการให้ดูวิธีที่ถูกคือควรจะทำใน BSL 2เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเชื้อที่อยู่ในขวดฮีโมคัลเจอร์คือเชื้ออะไรเนาะถ้ามันเกิดกระเด็นหรือว่ากระจายขึ้นมาปุ๊บเนี่ยอาจจะเข้าปอดเราได้อาจจะมีโอกาสที่เกิดพยาธิสภาพเกิดโรคกับเราได้นะครับเพราะฉะนั้นอันดับแรกนะครับเราจะเตรียมเพลทซึ่งตากเพลทเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เพลทนี้อาจจะเปียกนิดหน่อยไม่เป็นไรช่างมันนะครับอันนี้สาธิตให้ดูแต่ว่าตากเพลทให้เอกาเนี่ยหน้าเพลทมันแห้งนะครับไม่งั้นการสติ๊กเพลทจะมีปัญหาไม่ได้เชื้อไอโซเลตนะครับตากให้เรียบร้อยเลเบลให้เรียบร้อยแล้วเลเบลให้ทุกอย่างมันตรงกับขวดฮีโมคัลเจอร์ที่เราจะทำการเจาะนะครับเทน้ำยาฆ่าเชื้อนะครับต่อมาก็คือผมสมมติว่าผมเจาะขวดนี้ก็แล้วกันนะครับจากคนนี้เราดู Size of Growth นะครับมีฝ้าชัดเจนนะครับเจริญอยู่เต็มมีเดียนะครับโอเคนะครับอันนี้มี Size of Growth ชัดเจนนะครับต่อมาเราเตรียมเข็มไว้รอก่อนเลยนะครับเข็มกับ Needle นะครับก็เป็นเข็มธรรมดาเข็มเจาะเลือดธรรมดานะครับแต่ทุกอย่างมันสเตอร์ไลน์เนาะวิธีการและข้อควรระวังก็คือนะครับเราพยายามจะจัดให้ปลายบากมันเนี้ยตรงกับวอลลุ่มนะครับมันจะได้มองเห็นได้ง่ายแล้วก็เช็คเข็มอะไรให้เรียบร้อยนะครับทุกอย่างโอเคใช้งานได้นะครับทีนี้ขวดฮีโมคัลเจอร์นะครับขวดฮีโมคัลเจอร์เราบันทึกไซอัพโหลดเรียบร้อยหมดแล้วนะครับมิกซ์ไว้รอเลยนะครับอย่าให้มีตะกอนเลือดหลงเหลืออยู่มิกจนก้นมันใสนะครับเพราะว่าเชื้อมันอาจจะไปเกาะอยู่ด้านล่างของฝ้าได้นะครับมิกซ์ให้เรียบร้อยก่อนนะครับหลังจากนั้นเช็ดหัวขวดนะครับด้วยสวอปที่มีน้ำยาฆ่าเชื้อนะครับในที่นี้เราใช้ 2% โคลเฮกซิดีนโอ2% โคลเฮกซิดีนนะครับอยู่ในไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์อันนี้เป็นสำเร็จรูปนะครับแต่บางที่อาจจะใช้ทิงเจอร์ไอโอดีนเช็ดรอบแรกแล้วก็ใช้ 70% แอลกอฮอล์เช็ดอีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับแล้วก็เช็ดเป็นก้นหอยนะครับรอบที่1ก่อนนะครับรอสักแป๊บนึงพอให้มันแห้งนะครับต้องให้มันแห้งสนิทนะครับถ้าไม่แห้งแล้วไปเจาะปุ๊บเนี่ยมีโอกาสที่จะมีคอนทามิเนตลงไปในขวดฮีโมคัลเจอร์ได้นะครับเช็ดอีกสักรอบนึงเอาอีกด้านนึงนะครับพลิกอีกด้านนึงของ
ก็ทิ้งไปนะครับเดี๋ยวรอให้แห้งนะครับในระหว่างนั้นเราก็ไปเตรียมสไลด์นะครับอันนี้จริงๆก็ต้องใช้คนจะใช้สไลด์ใหม่ๆนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับสไลด์แล้วก็เฟรมให้เรียบร้อยก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะดรอปเลือดนะครับเราจะดรอปเลือดเตรียมไว้เขียนเลเบลให้เรียบร้อยนะครับในที่นี้มีสเปซิเมนเดียวผมไม่ได้เขียนเลเบลนะครับโอเคนะครับทีนี้พอน้ำยาฆ่าเชื้อที่เราเช็ดหัวขวดมันแห้งเรียบร้อยแล้วจะเฟรมอีกรอบนึงก็ได้นะครับหรือไม่เฟรมก็ได้แล้วแต่เรานะครับแต่จริงๆก็ควรจะเพื่อสเตอร์ไลตี้เนาะเฟรมอีกรอบนึงนะครับสถานการณ์จริงใช่ไหมครับเตรียมนิดเดิลนะครับเตรียมนิดเดิลกับสลิงให้เรียบร้อยนะครับทีนี้การเจาะนะครับบางคนนะครับเจาะไปเลยแล้วก็ไล่แก๊สทีหลังนะครับแล้วก็เจาะไปตรงๆเนี่ยครับไม่มีอะไรนี่มีแก๊สนะครับถ้ามีแก๊สไม่ต้องตกใจนะครับบิดสลิงนะครับแก๊สก็ออกไปเราก็ต้องเผื่อนะครับเผื่อแก๊สนิดนึงเสียบลงไปอีกทีแล้วก็ดันไปนิดนึงนะครับเพื่อที่ถ้าเราไม่เผื่อแก๊สนะครับเราจะดูดสลิงไม่ได้นะครับทีนี้ดูดมาสักประมาณ 1-2 ซีซีนะครับแล้วแต่ชอบปกติผมก็จะดูดประมาณสัก 1-2 ซีซีเสร็จแล้วค่อยๆถอนเข็มในบริเวณถาดน้ำยาฆ่าเชื้อนะครับเขย่าขวดฮีโมนิดนึงต้องนึกไว้เสมอนะครับว่าในเลือดเนี่ยมีเชื้อก่อโรคอยู่นะครับหลังจากนั้นก็รีลีสเอาเลือดทิ้งออกไปสักหน่อยนึงนะครับสักหน่อยนึงนะครับหลังจากนั้นเหลือให้เลือดมันติดที่ปลายนิดเดิลไว้นะครับโอเคนะครับถ้าลงตามทฤษฎีนะครับช็อคปัดแม็ก1หยดนะครับโอ้ sorry ก็จริงเอาใหม่ค่อยสติ๊กนะครับอย่าให้เลือดตกเป็นฟรีดรอปนะครับไม่งั้นมันจะกลิ้งนะครับกลิ้งแล้วเดี๋ยวมันจะคอนทามิเนตนะครับแตะไปเลยเป็นดรอปนะครับหลังจากนั้นก็รีลีสเอาเลือดทีนิดนึงนะครับเก็บเลือดไว้สักประมาณ 1-2 ซีซีนะครับอันนี้เก็บไว้สำหรับในกรณีที่เคาน์เตอร์มีปัญหาหรือว่ายังไงก็ตามทำทุกอย่างบนถาดน้ำยาฆ่าเชื้อนะครับเพราะว่าเลือดมันไหลออกมาจากสลิงได้ตลอดเวลาเพราะเรามีการขยับนะครับหลังจากนั้นสไลด์ที่เราเฟรมไว้เรียบร้อยแล้วไม่มั่นใจเฟรมอีกรอบก็ได้ครับนะครับแล้วก็เสมียเลือดนะครับเลือดเหลืออยู่ที่ปลายสลิงเราคอนโทรลได้นะครับเสมียให้ใหญ่นิดนึงนะครับแล้วก็ไม่บางจนเกินไปนะครับเพื่อในการย้อมแกรมสเตนนะครับเสร็จแล้วก็ดูดน้ำยาฆ่าเชื้อแล้วก็ทิ้งทุกอย่างนะครับโอเคทีนี้ก็หมดโปรเซสแล้วสำหรับในการเจาะขวดลงสเปซิเมนหลังจากนั้นก็รอให้สไลด์แห้งฮีทฟิกเอาไปย้อมแกรมสเตนนะครับตัวนี้ก็รอให้เลือดซึมลงไปในมีเดียสักแป๊บหนึ่งสัก5นาทีแล้วก็สติ๊กเพดนะครับสติ๊กให้ได้ไอโซเลตนะครับทั้ง3อันแล้วก็เข้าอินคูเบเตอร์นะครับฮีโมคัลเจอร์ก็เข้าใน CO2 อินคูเบเตอร์นะครับส่วนอันนี้ก็เข้าวอล์กอินนะครับส่วนตัวนี้ก็เก็บไว้ก่อนนะครับทีนี้ในกรณีที่มีความเร่งด่วนนะครับบางโรงพยาบาลอาจจะเอาเลือดนะครับที่ได้เนี่ยลงในมีเดียไปเลยถ้าย้อมสมมติว่าย้อมออกมาเจอเป็นแกรมโพซิทีฟอาจจะลงเบลเคมของแกรมโพซิทีฟไปเลยตัวการเลือดตรงนี้ทำเลยนะครับถ้าเจอแกรมเนกาทีฟอาจจะลง TSI MLยูเรียซิเตตตามโปรเซสไปเลยไม่ต้องรออาจจะไม่ต้องรอไอโซเลตโครนีขึ้นหรือถ้าไอโซเลตโครนีขึ้นวันพรุ่งนี้ก็ค่อยเอาไอโซเลตโครนีลงเบลเคมอีกชุดตามไปเลยนะครับจะได้ไม่เสียเวลา24ชั่วโมงแรกนะครับโอเคครับ